ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการ Wake Up Thailand นะครับเช้าวันอังคารที่17เมษายน2555กับคุณชูวัฒน์ฤทธิ์สิริสุขนะครับอาจารย์วิโรจน์อารีและผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับครับแปลงหน้าแปลงตาครับอาจารย์วิโรจน์อารีนี้เป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะฮะครับครับปกติแล้วแขกที่มาครั้งแรกเนี่ยก็จะมาอีกเรื่อยๆฮะดีครับก็คงจะต้องมาเรื่อยๆด้วยเพราะว่าช่วงนี้ต้องฝากบอกท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าอาจารย์พิษขอลา4เดือนครับ4เดือนครับไม่ใช่4วันและไม่ใช่4สัปดาห์นะฮะ4เดือนเลยนะครับอาจารย์พิษไปต่างประเทศเป็นเวลา4เดือนด้วยกันตอนนี้ก็อยู่ที่เยอรมนีเรียบร้อยแล้วเห็นก็ยังโพสต์นู่นโพสต์นี่บน Facebook อยู่ก็ตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าอาจารย์พิษแกได้บิน380ฮะเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ครับแล้วก็บินไปลงเยอรมันเรียบร้อยนะฮะก็มีการพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ที่หลับที่นอนนะฮะในช่วงสุดสัปดาห์ครับฉบับนี้ก็อ่านกันได้นะครับว่าชีวิตอาจารย์พิษเป็นอย่างไรบ้างครับก็ถ้าเป็นไปได้อาจจะให้อาจารย์พิษทำคลิปวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมติดตามบ้างว่าชีวิตของอาจารย์พิษที่เยอรมนีนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าก็อยากเชิญอาจารย์วิโรจน์มาร่วมรายการเราบ่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็เชี่ยวชาญในหลายสาขาด้วยกันครับโดยเฉพาะเรื่องระหว่างประเทศนะฮะเพราะว่าอาจารย์สอนโดยตรงการเมืองระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นมีเรื่องต่างประเทศเรื่องวิเคราะห์รวมทั้งวันนี้ด้วยที่รัฐบาลไทยกำลังจะไปจีนกองทัพไทยกำลังจะไปจีนในสัปดาห์ต่อไปนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ก็มาวิเคราะห์ให้ฟังครับนะฮะก่อนอื่นอาจจะเริ่มเรื่องที่สงกรานต์ก่อนแล้วกันคุณชูวัฒน์เราหยุดกันไปนานพอสมควรได้ไปไหนไหมฮะไม่ได้ไปไหนครับอยู่กรุงเทพครับรู้สึกจะอยู่กรุงเทพกันหมดอยู่กรุงเทพกันหมดแล้วซึ่งตอนแรกคิดว่ากรุงเทพจะโล่งบอกว่ากรุงเทพก็ไม่ได้โล่งอย่างที่คิดนะครับไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆรถก็ติดนะครับแย่งกันกินแย่งกันอยู่เหมือนกันครับส่วนหนึ่งผมคิดว่าเพราะว่าน้ำมันแพงน้ำมันแพงคนกลับบ้านน้อยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการหยุดกันเป็นขยักขยักมาแล้ว คนก็ทยอยกันกลับบ้านครับก็ในขณะที่ถามเพื่อนๆนะครับที่ว่าจะไปไหนกันบ้างช่วงสงกรานต์นี้ก็เป็นเหมือนกันฮะเกือบ 80% ตอบว่าจะอยู่กรุงเทพกันครับครับผมก็ดีฮะได้มีโอกาสมาสังสรรค์กันครับครับผมครับแต่ผมคิดว่าเล่นน้ำสงกรานต์ปีนี้ก็ดูไม่ค่อยหวือหวานะฮะไม่หวือหวาเลยฮะคือผมไปดูคือผมก็ขับไปในย่านที่คนเขาเล่นน้ำสงกรานต์กันเช่นโชคชัย4หรืออะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่า เรียบร้อยกว่าทุกๆปีไม่รู้คือไม่มีการรณรงค์นะฮะที่ผ่านมาไม่มีการรณรงค์เรื่องประเพณีอะไรมากมายแต่ว่าผมว่าปีนี้เรียบร้อยกว่าทุกปีครับนะครับคือในกรุงเทพไม่ค่อยมีภาพที่หวือหวาแต่ว่าบุรีรัมย์อาจจะอีกแบบนึงแต่ผมก็คิดว่ามีประเด็นน่าสนใจเยอะฮะคือระหว่างขับรถไปโชคชัย4ก็ติดไปประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็ใจเย็นๆกับมันไปผมก็รู้สึกว่าเอาข้อจริงประเพณีสงกรานต์เนี่ยเป็นเรื่องการเล่นน้ำเนี่ยฮะของเด็กสมัยนี้ก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะที่ผู้ใหญ่เนี่ยควรจะได้ลองลงไปเดินแล้วก็ลองเปียกดูบ้างคือมันเป็นอะไรกระบวนการไอซ์เบรกกิ้งอ่ะคือละลายพฤติกรรมอ่ะแล้วมันทำให้เราไม่คอนเซอร์เวทีฟผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยครับจริงๆบทบาทของทางวัฒนธรรมนะฮะของประเพณีเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือการไอซ์เบรกทั้งให้เด็กนะฮะทั้งผู้ใหญ่ได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันใกล้ชิดกันมากขึ้นจากปกติที่มันจะมีกำแพงกั้นในเรื่องของอายุในเรื่องของสถานะทางสังคมครับนะครับแต่ว่าพอได้ทำกิจกรรมร่วมกันทุกคนเปียกเหมือนกันครับใช่ไหมฮะแล้วคือก้าวข้ามเส้นแบ่งแบบปกติเช่นเดิมปกติเราก็จะไม่ยอมให้ใครมาสาดน้ำใช่ไหมแต่ว่าเป็นเวลาที่ยอมให้รถติดยอมให้มีคนสาดน้ำยอมให้รถเลอะยอมให้คือมันเป็นบรรยากาศที่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดใจกว้างเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากเป็นบรรยากาศที่เหมือนกับว่าทุกคนยอมรับว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดความปรองดองในบ้านเราเป็นอย่างนี้ได้ก็จะดีมากถ้าเราดูกันแล้วเนี่ยคนไทยไม่ได้สนุกสงกรานต์แบบนี้เต็มที่มาก็พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกันปี52ก็เกิดเรื่อง53ก็เกิดเรื่องปีที่แล้วก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาตลอดแล้วก็ปีนี้ผมว่าก็หลายๆคนก็ฉลองกันเต็มที่แต่ก็เลยทำให้มีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากการเดินทางในช่วงสงกรานต์ค่อนข้างที่จะเยอะล่าสุดถึงวันที่15เมษายังไม่ถึงตัวเลขเมื่อวานนะฮะตัวเลขถึง15เมษายนมีผู้เสียชีวิตแล้วถึง253รายนี่คือ5วันอันตรายนะฮะใช่ครับปีที่แล้วเนี่ย188รายครับเพราะนั้นรัฐบาลจะมาเคลมว่าเป็นผลงานรณรงค์ดีเด่นไม่ได้เพราะว่าเสียชีวิตมากกว่าปีที่แล้วครับผมเพียงแต่มี12จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยอันนี้มากกว่าปีที่แล้วครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือการที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะมึนเมาสุราซึ่งมากกว่าปีก่อนด้วยมากกว่าปีก่อนด้วยนะครับปีนี้มัน40กว่าเปอร์เซ็นต์ปีก่อนเนี่ย30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับนะครับครับก็เป็นคือทุกสงกรานต์ก็จะต้องมีเรื่องเศร้าๆแบบนี้มานั่งคุยใช่ครับก็เกิดขึ้นทุกๆปีเรื่องของสงกรานต์แต่ว่า
ถ้าดูสวนดุสิตโพก็มีการทำโพออกมาน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องสงกรานต์เหมือนกันนะคุณชูวัฒน์เพราะว่าเป็นการพูดถึงการที่คนไทยมองยังไงกับสงกรานต์นะครับอยากบอกว่าบทเรียนจากสงกรานต์เนี่ยนะครับ 54.38% บอกว่าการได้อยู่ร่วมกับครอบครัวไปเที่ยวกับครอบครัวเป็นสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุดนะครับรองลงมาก็คือได้ทำบุญไหว้บรรพบุรุษกราบไหว้ขอพรผู้ใหญ่ 35.01% ครับแล้วก็ได้ร่วมสาดน้ำนะ 10.61 นะคือลืมความทุกข์ยากไปชั่วคราวครับนะครับมีเรื่องที่ประชาชนเป็นห่วงครับนะก็ตามระเบียบนะฮะอันนี้เป็นห่วงจริงหรือว่าสื่อปั้นให้เป็นห่วงก็ไม่ทราบนะฮะการเล่นสงกรานต์ที่ผิดศีลธรรมอันดีลามกอนาจารนะ 44.59 อุบัติเหตุโดยเฉพาะเมาแล้วขับนะฮะ 34.65 แล้วก็อาชญากรรมการทำร้ายร่างกายทะเลาะวิวาท 17.67 ครับนะครับทีนี้ก็มีคำถามเรื่องเกี่ยวกับเมื่อบทเรียนที่ประชาชนได้รับจากเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้นะครับก็คือ1ควรจะมีการรณรงค์ปลูกฝังซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประเด็นเมื่อสักครู่นะฮะก็คือปฏิบัติตัวในประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามนะครับโดยเฉพาะการเล่นสาดน้ำที่ไม่ลามกไม่อนาจารนะครับสูงถึง 48.25% ครับนะครับแล้วก็ในเรื่องที่2ก็คือการเอาจริงเอาจังรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะเมาไม่ขับครับอยู่ที่ 34.67% นะครับแล้วก็คือการปลูกฝังเยาวชนให้มีการรักนวลสงวนตัวรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 17.8% นะครับผมจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองว่าเมาแล้วขับเป็นเหตุให้คนตายเนี่ยคงต้องรณรงค์กันมากกว่านี้หรือเปล่าเป็นคำถามอยู่นะครับแล้วก็เป็นสุดท้ายจากสวนดุสิตโพก็คือประชาชนอยากได้ความสุขจากเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ก็คือ1อยากจะเห็นคนไทยรักสามัคคีไม่แบ่งสีแบ่งพวกประเทศชาติสงบสุขแล้วก็สงกรานต์บอกอย่าเห็นราคาสินค้าถูกลงด้วยนะฮะนะฮะแล้วก็รัฐบาลไม่ว่าเทศกาลไหนก็อยากเห็นราคาสินค้าถูกลงฮะก็หยุดทะเลาะกันนะครับฮะแล้วก็เรื่องปลองดองก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมไทยให้ความสำคัญว่าอยากจะเห็นนะครับแล้วก็ในหัวข้อข่าวเนี่ยก็จะเห็นมีมติชนนะคือไปที่หนังสือพิมพ์เลยนะฮะครับมติชนพาดหัวว่าเพื่อไทยเปิดเวทีสุนทรียเสวนาครับนะครับก็เป็นเวทีแดร์ล็อกซึ่งก็เป็นกระบวนการปกติอยู่แล้วของการปองดองที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะฮะก็จะคุยกับทุกฝ่ายรวมทั้งคุยกับสิ่งที่คนเสื้อแดงเรียกว่าอมาตย์ด้วยนะครับอันนี้เป็นคำเปิดเผยของหมอเหวงนะในแพทย์เหวงโตจีราการนะครับที่มาพูดถึงว่าจะมีกระบวนการหลังจากนี้และจะไปจบเอาปี56นะเพราะกระบวนการปองดองที่คิดว่าเพื่อไทยจะรวบรัฐนะฮะหมอเหวงบอกว่าไม่ได้รวบรัฐจริงๆครับมีกระบวนการที่ครับยาวขึ้นกระบวนการที่ยาวขึ้นให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทครับแต่ไม่ได้การันตีว่าจะไม่มีพรบนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวแต่ว่าคือต้องการนี่คือการคุยแบบสุนทรีPeace Talk ไหมฮะหรือยังไงใช่นี่คือ Peace Talk ครับสุนทรียสนทนานะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีความเป็นห่วงก็คือเรื่องของกรุงเทพธุรกิจบอกว่าเอกชนเนี่ยนะครับวิตกเศรษฐกิจโลกแล้วก็น้ำมันจะเป็นตัวปัจจัยที่จะไปกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพราะว่าปัจจุบันนี้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยนั้นพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจโลกยังมีปัญหาสเปนเริ่มมีปัญหาแล้วพันธบัตร10ปีของสเปนพุ่งไป 6.1% จีนชะลอตัวลงน้ำมันอาจจะราคาแพงตรงนี้เองอาจจะไปกระทบต่อภาคส่งออกของไทยนะครับครับทีนี้ต่อเนื่องกันเองก็มี forecast นะครับจากของ HSBC นะครับครับที่พูดในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือแม้ว่าจะมีปัญหาในวิกฤตทางเศรษฐกิจนะฮะแต่ก็คิดว่าเห็นว่าการขยายตัวของประเทศกำลังพัฒนาหรือว่าพวก New Industrializing Countries พวกนี้เนี่ยก็มีดูท่าทางจะมีอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะเสนอมุ่งเน้นให้ประเทศไทยให้ความสำคัญครับการค้าขายในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันนะฮะโดยเฉพาะอาเซียนที่จะถึงในปัจจุบันนะฮะแล้วก็มีการเสนอให้พยายามขยายตลาดไปสู่ลาตินอเมริกาแล้วก็ตะวันออกกลางด้วยครับครับส่วนข่าวใหญ่เมื่อวานนะฮะจริงๆก็ทุกฉบับเล่นเหมือนกันฮะคือแผ่นดินไหว 4.3 ที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตป่วนคือศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอถลางอยู่ที่ถลางเลยอันนี้เป็นเรื่องเพิ่งเคยได้ยินว่าประเทศไทยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวกับเขาด้วยคือตอนแรกผมก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าตอนแรกผมทำข่าวตอน5โมงเย็นอยู่ก็คิดว่าเกิดขึ้นที่สุมาตราโทรศัพท์ไปสอบถามผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติครับก็เกิดขึ้น 5.3 ริกเตอร์ที่สุมาตราครับแต่ปรากฏว่าพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาเกิดขึ้นที่ถลางแถวบ้านร้าว30กว่าหลังคาเรือนที่จริงคือถูกทั้งคู่ครับคือเกิดที่ถลางก่อนและ2นาทีต่อมาก็ไปเกิดที่สุมาตรา 5.3 ริกเตอร์นะครับแต่ว่า 4.3 ริกเตอร์ก็
บ้านเรือนร้าวไป30หลังแต่ว่าโดยรวมๆก็ยังถือว่าไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีอะไรนะแต่ว่าเรื่องแบบนี้ก็ถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องเอาเรื่องแผ่นดินไหวเข้ามานั่งพูดคุยกันได้แล้วเมื่อวานนี้ที่ภูเก็ตก็เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ที่ได้ของคนที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าครับเซ็นทรัลเฟสติวัลจังซีรอนอย่างที่เห็นในภาพทุกคนออกมาจากทั้งโรงแรมทั้งห้างสรรพสินค้ากันหมดเพราะว่า 4-5 โมงเย็นเองนะครับที่เกิดเหตุการณ์ครับครับนั้นสงกรานต์ปีนี้ที่ภูเก็ตก็อาจจะหวั่นใจนิดหน่อยเพราะว่าโดนเขย่ามาตั้งแต่11วันที่11เมษายนฮะที่มีประกาศเตือนสึนามิแล้วก็อพยพกันทั้งเมืองสนามบินต้องปิดคนตกเครื่องกันละนาวครับแล้วก็เลยทำให้สะท้อนกลับมาที่การส่งข้อมูลเตือนไปยังประชาชนใช่ไหมครับว่านายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ประชุมกบอก็ได้พูดถึงเรื่องของการเตือนเรื่องน้ำท่วมแล้วพอตอนเย็นที่ไปช่วยหาเสียงก็มีนักข่าวไปถามท่านนายกว่าพอเกิดแผ่นดินไหวแบบนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยจะมีการปรับข้อมูลการเตือนภัยอย่างไรครับท่านนายกก็ได้พูดถึงว่าคงจะเป็นต้องมีการปรับกระบวนการเตือนภัยให้ทันท่วงทีแล้วก็ใช้ภาษาที่ง่ายมากขึ้นครับแต่ว่าก็คือการเตือนภัยที่กรณีแผ่นดินไหวหรือสึนามินะก็ปรากฏว่าก็คืออยู่ในประเด็นการพูดคุยด้วยว่าผลตอบรับก็คือดูเหมือนว่ารัฐบาลจะพอใจว่าการตอบรับหรือการเตือนภัยที่ผ่านมาก็พอใช้ได้นะฮะออกมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะตั้งจะพยายามทำให้มีการส่งข้อความผ่านเสาโทรศัพท์ในสัปดาห์ที่2เมื่อวันที่11มีเสียงบ่นกันมาว่าเลทไปเป็นชั่วโมงกลับนะครับใช่อ๋อแล้วอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของโทรทัศน์ด้วยนะฮะแล้วก็ต้องดูเป็นเรื่องแปลว่าจะดำเนินการอย่างไรนะฮะในหนังสือพิมพ์มีประเด็นเรื่องการเมืองนะครับซึ่งคาดว่าจะร้อนๆในเดือนพฤษภาที่จะถึงนี้ก็คือปลายพฤษภาเนี่ย111จะพ้นโทษนะครับโลกวันนี้นะฮะวิเคราะห์แล้วนะครับเปิดเอาแหล่งข่าวมาบอกนะฮะบิ๊กเนม111จอร่วมรัฐบาลนะครับมีชื่อของคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับว่าจะเข้าไปเป็นทีมโดยคุณภูมิธรรมจะเข้าไปทางสายคุณหญิงพจมานนะครับส่วนคุณสุดารัตน์จะเข้าไปเป็นนั่งรัฐมนตรี ICT แทนคุณอนุดิษฐ์ซึ่งก็เป็นสายเดียวกันนะครับก็วิเคราะห์กันไปยังต้องวิเคราะห์กันอีกเยอะฮะยังมีข่าวปล่อยออกมาเยอะแยะฮะนะครับเผลอๆอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้นะฮะ111เพราะก็อาจจะรอก็ต้องจับตาดูฮะหลังเดือนมิถุนาหลังฮะก็ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังคงท้าทายรัฐบาลอยู่ก็คือเรื่องของน้ำท่วมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เลยนะครับว่าเมื่อวานนี้วันหยุดก็จริงๆว่านายกประชุมกบอก็เลยได้ย้ำเรื่องของงบประมาณน้ำท่วมให้สำนักงบไปดูแลว่าจะทำอย่างไรที่ให้งบประมาณในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านน้ำนั้นเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วรวมถึงการรวมศูนย์การสั่งการข้อมูลเป็นระดับซิงเกิลคอมมานด์ในที่เดียวเพื่อที่จะให้บริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วยครับแต่สิ่งที่เรื่องหนักๆที่ไม่ยอมพูดกันนะฮะก็คือพื้นที่ฟัดเวย์พื้นที่แก้มลิง3ล้านไร่เนี่ยที่ไหนบ้างครับไม่ออกสักทีหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเมืองว่าถ้าออกแล้วที่ดินจะตกหรือถ้าออกแล้วจะมีเสียงต้านจะมีเสียงต้านครับในขณะเดียวกันบางออกโพสเองก็มีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องน้ำเหมือนกันแต่คราวนี้จะพูดถึงเรื่องของความแห้งแล้งนะครับซึ่งเริ่มเกิดขึ้นแล้วในบางที่นะครับอย่างเช่นกรณีที่บางออกโพสยกขึ้นมาเนี่ยเป็นกรณีที่แพร่นะครับซึ่งก็พยายามให้เห็นถึงนะฮะความสำคัญของการจัดการน้ำที่มากขึ้นไม่ได้พูดถึงเรื่องเวลาน้ำหลากอย่างเดียวนะครับแต่ควรให้ความสำคัญกับเวลาช่วงน้ำลดด้วยซึ่งก็นำมาสู่ประเด็นในการพูดถึงเรื่องของการทำ irrigation หรือว่าการแจกจ่ายน้ำนะครับเพื่อการบริโภคและการผลิตซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องโยงกับประเด็นปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงการปรับตัวของบรรดาชาวไร่ชาวนานะครับเพราะว่าในช่วงน้ำแล้งนี่ก็เริ่มไปเป็นแรงงานรับจ้างแทนที่จะลงทุนเพราะเนื่องจากต้นทุนราคาสูงในช่วงที่ไม่มีน้ำนะครับก็ไปรับจ้างกันวันละ120บาทครับก็เป็นการปรับตัวของชาวไร่ชาวนาไทยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับว่าเราจะเกี่ยวโยงเรื่องนี้กันไปครับแต่เรื่องตัวเลขน้ำเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเก็บน้ำในเขื่อนเนี่ยเดิมบอกว่าจะพร่องน้ำให้40กว่าเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าเมื่อวานรัฐบาลก็ยืนยันแล้วว่าไม่ได้พร่องลดเยอะขนาดนั้นเพราะว่าต้องคำนึงถึงที่อาจารย์พูดว่าคำนึงถึงน้ำแล้งเขาจะเก็บไว้ที่ 60% นะครับแต่ยืนยันว่าระดับนี้เนี่ยจัดการน้ำได้ถ้าน้ำมาถ้าน้ำหลากเกิดขึ้นหรือว่ามีพายุเกิดขึ้นก็จะสามารถจัดการได้ก็คือว่าคิดว่าแม้ว่าจะมีน้ำในเขื่อนถึง 60% ครับก็น่าที่จะรองรับได้รับไหวครับยังเอาอยู่ยังเอาอยู่นะฮะอันนี้เป็นภาพที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไป
ดูข้อมูลสารสนเทศที่บอกว่าอยากจะเอาทุกอย่างมารวมไว้อยู่ที่เดียวกันครับแต่ก็เป็นการเริ่มต้นหลังสงการที่เปิดเรื่องน้ำนะฮะครับท่านนายกก็เปิดเรื่องน้ำซึ่งการเมืองท่านก็ไม่ยุ่งเลยเนาะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของสภาไปครับซึ่งจริงวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีก็มีถกรัฐธรรมนูญต่ออีกครับครับจะจบไหมเนี่ย3วันถ้าจบไหมอันนี้ยังตอบไม่ได้ตอบไม่ได้นะแก้ไขมือ291เขาจะจบให้ได้3วันนะครับเพื่อวันที่8จะเป็นวาระ3ครับนะครับแล้วก็จะปิดสภาไปครับเพราะสภาที่ก่อนก็จะคุยกันต่อก็ต้องหยุดเพราะว่าแผ่นดินไหวครับใช่ไหมฮะอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของที่เราพูดถึงว่าเราติดตามมาตลอดการออกไลเซนส์โทรคมนาคมนะจากที่มีกสทช.นี่คือดร.นาทีสุกลรัตน์ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการกสทช.ได้พูดถึงไลเซนส์การประกอบธุรกิจโทรทัศน์แบบดิจิตอลนะครับว่าจะมีไลเซนส์ด้วยการเป็น4แบบด้วยกันนะครับบอกว่าแบบแรกนะครับก็คือจะเป็นผู้ให้บริการด้านรับส่งสัญญาณนะครับนั่นคือแบบที่1แบบที่2ก็คือเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับการอัพลิงก์ดาวลิงก์ต่างๆนะครับอันดับที่3ก็เป็นคนเพื่อให้บริการเนื้อหาและอันดับที่4ก็คือการให้บริการแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาก็เท่ากับว่าอย่าง Voice TV เนี่ยเราสามารถที่จะแอพพลายเป็นไลเซนส์แบบที่3ได้ Voice TV ไม่จำเป็นต้องไปดาวลิงก์เองอัพลิงก์เองVoice TV ไม่ต้องผลิตแอปพลิเคชันเองซึ่งมันก็จะสะดวกมากขึ้นเท่ากับว่าในอนาคตมันจะมีผู้ประกอบการที่คนที่ทำเนื้อหาก็อยู่กลุ่มนึงคนที่ทำด้านวิศวกรรมก็อยู่อีกกลุ่มนึงเพราะฉะนั้นในอนาคตการถือกำเนิดของทีวีดิจิตอลก็จะง่ายมากขึ้นครับรายเล็กจะเกิดได้ง่ายขึ้นด้วยรายเล็กควรจะเกิดได้ง่ายมากขึ้นครับครับก็แบ่งคอสกันคอสต่ำลงคอสต่ำลงแทนที่ปัจจุบันนี้ถ้าเรามอง3579แต่ละช่องต้องมีเสาส่งเองจะต้องไปลงทุนเครื่องส่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้แต่นี่ไม่จำเป็นอย่างเช่น Voice เรามีแค่อุปกรณ์ตัวนี้ของเราส่งสัญญาณไปยังบริษัทเหล่านี้ก็ออกอากาศได้ทันทีเหมือนกันถ้า Voice สมัครใจหรือว่าไปแอพพลายขอไลเซนส์เหล่านี้ครับครับแต่นี่คือในยามบ้านเมืองปกติใช่ไหมถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นมาก็จะเซ็นเซอร์ได้ง่ายขึ้นเซ็นเซอร์ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีหน่วยงานคือมีเคลียร์อินฟราจะมีคนคุมอยู่นะครับนะครับกวาดข่าวซะเร็วชนะวันนี้หมดทั่วๆเลยนะเดี๋ยวเบรก2เบรก3มีเรื่องคุยมั้ยเนี่ยมีครับมีอ่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับกลับสู่ช่วงที่2ของ Wake Up Thailand นะครับในวันพรุ่งนี้18เมษายนพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษจะเปิดบ้านพัก4เสาเทเวศให้ผู้นำเหล่าทัพเข้าไปรดน้ำอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ครับก็คือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ครับคือจริงๆแล้วกำหนดการเนี่ยเป็นวันที่12เมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงนั้นติดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครับนะครับเจ้าฟ้าพิชรัตน์ก็เลยเลื่อนออกไปนะครับเป็นประจำทุกปีนะครับที่จะเห็นภาพของผู้นำเหล่าทัพไปรดน้ำอวยพรนะครับขอพรจากท่านโดยครั้งนี้เขาบอกโดยผู้นำกองทัพจะเข้าร่วมอย่างพร้อมหน้าเลยนะครับยกเว้นพลเรือเอกสุรศักดิ์นะครับพบทรนะครับเขาติดภารกิจไปเยี่ยมไปอเมริกาเยี่ยมสหรัฐอเมริกาครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีนัยยะสำคัญขนาดไหนนะพลเอกเปรมนะนอกจากความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วผมคิดว่าบางทีก็อาจจะเรื่องก็อาจจะไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นที่เคารพตามประเพณีไทยนะครับแต่ว่าข่าวที่ต่อเนื่องออกมาคือว่าพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยบรรดาผู้นำเหล่าทัพจะเดินทางไปประเทศจีนหลายคนเหลือเกินในช่วงปลายเดือนนี้25ถึง28เมษายนนี้นะครับรัฐมนตรีกลาโหมจะนำทั้งปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.เหล่าทัพไปกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับจีนอาจารย์วิโรจน์ครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนด้านทหารนี่เป็นยังไงบ้างครับความสัมพันธ์ด้านการทหารจริงๆแล้วเริ่มเพิ่มมีบทบาทนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยมีบทบาทมากเท่าไหร่นักนะฮะโดยเฉพาะจีนเองก็จริงๆแล้วเนี่ยพยายามสร้างบทบาทออกมาทางพม่านะครับออกมาทางคาบสมุทรทะเลจีนนะครับกับเมืองไทยนี่แทบจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่ากับเรื่องของเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมและการค้านะครับแต่หลังๆช่วงนี้อันนี้มันเป็นสัญญาณบางประการหรือเปล่าว่ากองทัพไทยเริ่มบาลานซ์มากขึ้นหมายถึงว่าเริ่มไปอิงทางจีนมากขึ้นเพราะว่าโดยปกติแล้วเราจะสนิทชิดเชื้อกับสหรัฐกองทัพสหรัฐมากใช่ครับอันนี้ก็อาจจะมีนัยยะสำคัญในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงให้เห็นถึงเฮเจโมนีนะฮะหรืออำนาจนำรวมของสหรัฐอเมริกาอาจจะเริ่มอ่อนด้อยลงนะครับในขณะที่จีนเองก็จะเพิ่มใช้ซอฟต์พาวเวอร์นะฮะมีบทบาทมากขึ้นในเวทีการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับครับ
ประเด็นที่ทหารโฆษกกลาโหมนะฮะบอกนะครับว่าตั้งแต่หลังรัฐประหารเนี่ยทหารไทยไม่เคยไปเยี่ยมไปเยือนเพื่อนบ้านเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ความไม่สงบในการเมืองภายในแล้วก็แหล่งข่าวในระดับสูงในกลาโหมก็บอกว่าการไปเยือนจีนครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการแสดงออกที่ให้ความสำคัญกับจีนและมีแผนที่จะหารือเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาด้วยครับอันนี้คือผมก็งงๆว่าไปจีนเนี่ยไปหารือไทยกัมพูชาแปลว่าจีนเองก็ยังทรงอิทธิพลในกัมพูชาเลยครับโดยเฉพาะในเรื่องของทางการทหารนะครับเรื่องของการซื้ออาวุธต่างๆเนี่ยก็มีบทบาทในกัมพูชาสูงอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอยากจะเข้ามามีบทบาทนะฮะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2ประเทศเพราะว่ามีข่าวที่ออกมาเช่นกันว่าการเดินทางไปครั้งนี้กองทัพก็อยากจะไปดูเทคโนโลยีของอาวุธของจีนด้วยบอกว่าที่ผ่านมาอาวุธของจีนมีการพัฒนาไปพอสมควรรวมไปถึงเครื่องบินรบนะฮะเรือรบก็ประกอบเองได้นะฮะผลิตเองได้ครับครับผมซึ่งก่อนที่กองทัพจะไปวันนี้ท่านนายกก็จะไปจีนด้วยซึ่งการเดินทางไปเยือนจีนของท่านนายกในครั้งนี้เห็นว่าจะไปดูเรื่องของน้ำเป็นเรื่องนึงที่ไปดูการบริหารการน้ำของประเทศจีนเขาก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์แบบว่าจริงๆแล้วนายกจะไปเยือนจีนหลายครั้งแล้วแล้วก็เลื่อนออกมาครับใช่ไหมคือแต่คราวนี้ไปเนี่ยไปพร้อมกับนักธุรกิจด้วยก็คือใช้เรื่องการลงทุนด้วยเข้าไปเพราะนั้นก็ไปคือพูดง่ายว่าในครึ่งเดือนหลังสงกรานต์เนี่ยจะมีทั้งนายกนักธุรกิจแล้วก็กองทัพตามมาซึ่งเรื่องกองทัพมีอีกหน่อยนะฮะเพราะว่าบอกว่าจะขยายความร่วมมือทางทหารจะนำไปสู่การฝึกร่วมฝึกร่วมฮะปี2554มีจัดไปแล้วครั้งหนึ่งนาวิกโยธินกับจีนแล้วฮะแล้วก็1กองร้อยก็จะไปฝึกที่ประเทศจีนด้วยโหเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะทีนี้ประเด็นที่นายกไปจีนเนี่ยก็จะมีคนตั้งคำถามว่าจะไปดูเรื่องการจัดการน้ำซึ่งโอเคนะเพราะว่าจีนเนี่ยขึ้นชื่อมาเรื่องการจัดการน้ำมาแต่ละโบราณโบราณแล้วก็รวมทั้งการสร้างเขื่อนหลายๆแห่งซึ่งก็มีอิทธิพลกระทบมากับแม่น้ำโขงระดับน้ำในแม่น้ำโขงของเราด้วยแต่ว่าประเด็นที่คนให้ความสนใจเยอะคือเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงปรากฏว่าไม่ค่อยมีในประเด็นในการเดินทางนี้ครับได้ข่าวมีนิดหน่อยมีใช่ไหมมีฮะครับโดยเฉพาะในมีการพูดถึงโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงด้วยก็จะมีการเจรจากันที่มีการเปิดเอาไว้แล้วก็ที่จะลงทุนเชื่อมต่อโดยเฉพาะตัวเชียงรายลงมาแล้วเส้นหนองคายกรุงเทพอ่ะเส้นหนองคายกรุงเทพก็ด้วยฮะก็ด้วยใช่ไหมก็ด้วยคือ2เส้นนั้นครับคือรัฐบาลเองเนี่ยอยากจะลงทุนเรื่องเชียงใหม่เชียงรายลงมากรุงเทพแต่ว่าจีนเนี่ยจะมาทางลาวซึ่งก็จะมาเชื่อมกับทางหนองคายซึ่งอันนี้ก็จะมาลงมาถึงกรุงเทพแล้วไปถึงสุไหงโกลกซึ่งตามแผนเขาในฮะในการสร้างทางหลวงรถไฟให้กับอาเซียนครับก็ต้องว่าไปแต่ว่าบทบาทเรื่องอาเซียนเราก็น่าสนใจทีเดียวฮะว่ามันจะเป็นไปได้รวดเร็วขนาดไหนแต่ที่แน่ผมคิดว่านายกทักษิณไปกลุยทางบางประการไว้แล้วโอ้ที่ไปลาวและกัมพูชาในช่วงของสงกรานต์ที่ผ่านมาเพราะว่าท่านได้สัมภาษณ์ทุกเรื่องรวมถึงเรื่องของอาเซียนด้วยว่าไทยนั้นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเป็นอาเซียนตลาดเดียวในปี2558ครับคือใครจะมองว่าคุณทักษิณกดดันรัฐบาลไทยหรือกดดันให้เกิดความปรองดองในประเทศไทยเป็นเรื่องการเมืองอะไรก็ตามแต่ผมมองไปในยะว่าคืออย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เป็นคุณูปการของการที่คุณทักษิณไปสงกรานต์ที่กัมพูชาและที่ลาวเนี่ยมันทำให้พรมแดนกัมพูชากับไทยหรือรวมทั้งลาวกับไทยเนี่ยมันยืดหยุ่นขึ้นมันกลายเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่น่าสนใจมากนะครับคือมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของอาเซียนเลยคืออย่างน้อยประเทศเราพรมแดนบ้านเราก็กว้างขวางขึ้นแล้วนะกินแดนไปเลยไปถึงกัมพูชาและลาวแล้วก็เห็นข่าวว่าไปเยอะมาก 38,000 คนเฉพาะที่เสียมราชครับซึ่งถ้าอาจารย์ดูปรากฏการณ์ครั้งนี้อาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของการที่คุณทักษิณไปเยือนทั้งลาวเยือนทั้งจีนในครั้งนี้แล้วมีคนข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นกันมากนะฮะครับในประเด็นแรกก็คือในทางการเมือง ก็แน่นอนฮะอาจจะทำให้หลายฝ่ายอาจจะแสดงความไม่พอใจนะครับเพราะว่าการเข้ามาเรียบๆเคียงๆอยู่แถบนี้เนี่ยอาจจะมีผลต่อประเด็นปัญหาทางการเมืองนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเองผมคิดว่ามันมีข้อดีมากกว่าในแง่ที่ไม่เชิงผมไม่ได้พูดในกรณีของคนเสื้อแดงที่ข้ามไปนะครับแต่ผมพยายามจะพูดถึงท่าทีของประเทศเพื่อนบ้านที่ยอมรับหลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงนะฮะว่ามีคนข้ามออกไปเป็นหลายหมื่นคนในประเทศอย่างลาวซึ่งคอนเซอร์เวทีฟทางการเมืองพอสมควรนะครับซึ่งหลายคนก็วิตกกังวลว่าจะเป็นปัญหาก็ไม่มีนะครับหรือข้ามเข้าไปในกัมพูชาซึ่งมีทัศนคติที่ดีต่อคนไทยนะฮะหลังจากที่เกิดเรื่องมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้ผมคิดว่าก็เป็นตัวกระตุ้นสำคัญ
ถ้านอกเหนือจากประเด็นทางการเมืองนะครับแต่ว่าในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่เชื่อมนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งอาจจะปูทางเพื่อการพัฒนานะครับในเรื่องของการ move ในเชิงของนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่มีต่ออาเซียนเนี่ยได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นครับคือมันคือคนตั้งหลายหมื่นเนี่ยนะฮะข้ามพรมแดนไปได้อย่างง่ายดายปกติเนี่ยคือมันเป็นความยืดหยุ่นแล้วมันโอ้มันเป็นความน่าอยู่มากคือคุณไปนึกภาพปีที่แล้วดูสิที่ยังลบกันอยู่ยังตึงเครียดยังตึงเครียดกันอยู่นี่เป็นบรรยากาศที่น่าชื่นมื่นนะฮะเป็นสงครามที่ดีทีเดียวครับแต่ก็มีคนบางกลุ่มก็มองกันโอ้นี่คุณจะข้ามไปลาวก้าวไปกัมพูชาทำไมแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของการที่เรารวมตัวเป็นประชาคมเดียวกันที่ทำให้คนในอาเซียนสามารถที่จะเคลื่อนย้ายระหว่างกันได้สะดวกมากขึ้นนี่คือการที่10ประเทศในอาเซียนกำลังก้าวเข้าไปตรงนั้นอีกไม่ถึง3ปีพรมแดนระหว่างอาเซียนอาจจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปก่อนหน้านี้ถ้า 4-5 ปีก่อนเราจะไปเวียดนามไปกัมพูชาหรือแม้แต่ลาวการขอวีซ่าต่างๆวุ่นวายมากเดี๋ยวนี้การเดินทางไปประเทศ3ประเทศเหล่านี้สะดวกมากขึ้นมากเลยครับนะฮะครับอันนี้จำเป็นจริงๆนะครับนอกเหนือจากปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องของระบบเศรษฐกิจแล้วเนี่ยการเข้าใจหรือความกลมกลืนกันทางวัฒนธรรมความเข้าใจกันมากขึ้นนะฮะเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับในประชาคมใน EU เองเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีทัศนคติที่หลายๆประเทศไม่ชอบกันอยู่นะครับแต่ก็เมื่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมานะครับคนอังกฤษเองก็เริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคน EU มากขึ้นนะครับคนฝรั่งเศสเองซึ่งก็ไม่ชอบคนอังกฤษเท่าไหร่นะครับก็เริ่มมีแนวความคิดความรู้สึกเรื่องของ EU มากขึ้นพรมแดนเริ่มข้ามง่ายขึ้นนะครับทำให้เข้าความเข้าอกเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างกันเนี่ยเริ่มคล้ายๆว่าสอดคล้องกันมากขึ้นนะครับมันก็ทำให้อินทิเกรชันจริงๆแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ถ้าเราเข้าอกเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านเรามากขึ้นด้วยน่าสนใจมากคือผมเองคิดว่าคือการรณรงค์ผ่านทางสื่อต่างๆว่าให้รักกันกลมเกลียวกันในบ้านเราเพื่อนสู้ครั้งนี้ไม่ได้เลยนะสู้ครั้งนี้ไม่ได้คือคืนนี้ไม่ได้มายกยอคุณทักษิณหรืออะไรแต่ผมคิดว่านี่เป็นบทบาทที่โอ้โหไม่รู้ว่าคือคุณทักษิณคงแน่จริงอ่ะคือขนาดไม่ได้เป็นนายกแล้วเข้าประเทศไทยไม่ได้เนี่ยแต่ทำบทบาทนี้ได้เนี่ยก็จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องกลับมาเป็นนายกแล้วล่ะครับทำหน้าที่คอยประสานทำหน้าที่มันก็เป็นคนคอยประสานงานแล้วก็เป็นทัพหน้ารัฐบาลก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังคงบทบาทผู้นำอาเซียนเป็นพี่ใหญ่คือโอเคไม่ใช่ผู้นำทางการแต่ว่าคุณฮุนเซนก็ยอมรับทางลาวก็ยอมรับอะไรอย่างนี้นะครับคิดว่าเป็นบทบาทที่ดีมากแล้วผมเองที่สนใจเรื่องการเรียนรู้เนี่ยผมนึกไม่ออกเลยว่าคน 20,000 กว่าคนฉับพลันทันทีนั้นได้ไปดูเขาพระวิหารได้ไปดูได้ไปดูนครวัดได้ไปดูนครธมเนี่ยจะมีความรู้สึกตื่นตาตื่นใจอย่างไรเนี่ยมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญมากแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ครับนะฮะก็ได้ฮะครับเชิญครับก็คือได้เปิดโทรทัศน์เอเชียอัปเดตดูเขาบอกว่าเป็นการร่วมมือกันถ่ายทอดสดระหว่างเอเชียอัปเดตกับดีอินโฟสถานีผ่านดาวเทียมของทางกัมพูชาเป็นการร่วมมือการถ่ายทอดจากประสานนครวัดตายแล้วนี่คือการร่วมมืออ้าวนี่คือการร่วมมือกันในแง่ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งในระดับที่ผมคิดว่าอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ได้ที่อยู่ดีทีวีของสองประเทศขึ้นโลโก้คู่กันเลยแล้วก็ออกอากาศมีทั้งไทยและภาษากัมพูชา2ภาษาตลอดเวลาครับเราควรจะเร่งทำกับพม่าด้วยใช่ใช่อย่างนี้ควรจะเร่งทำกับพม่าด้วยรวมทั้งทางใต้ครับบรรยากาศดีขึ้นพม่าเองบรรยากาศดีขึ้นมีการเจรจากับชนกลุ่มน้อยนะครับทำให้ปัญหาเรื่องชายแดนของเราก็จะลดลงนะครับคุณนี่ผมนึกไม่ออกเลยว่าหน่วยงานความมั่นคงของเราเนี่ยช้าไปแล้วคือคนแสดงล้ำไปแล้วคนแสดงได้สร้างอะไรบางอย่างแล้วที่ละลายพรมแดนระหว่างกันครับนี่คือทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เราจะรู้สึกว่าการเข้าใจของคนไทยกับชาติเพื่อนบ้านเนี่ยเราเรียนรู้เพื่อนบ้านน้อยมากน้อยมากใช่ไหมฮะน้อยมากเพราะประวัติศาสตร์ที่แต่ละประเทศเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันอยู่พอสมควรแต่เมื่อเราก้าวข้ามสิ่งที่เคยเป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์ครับแล้วก็ได้มาเจอกันแบบนี้ผมคิดว่านี่คือการทำให้คนรุ่นใหม่หรือคนในยุคนี้ได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็รวมตัวกันเหนียวแน่นมากขึ้นครับครับนี่น่าสนใจด้วยสื่อบ้านเราไม่ค่อยด่าด้วยนะครับไม่ค่อยมีแขวะหรืออะไรมากมายในกรณีที่คุณทักษิณไปครับผมคิดว่ามันเรียบร้อยด้วยฮะไม่มีปัญหาครับมากนะแต่ก็มีข่าวให้กังวลอยู่เล็กน้อยเรื่องการลอบสังหารอะไรเงี้ยดูเหมือนว่ากาดเขาก็พอสมควรทีเดียวตำรวจเห็นคุณโอ๊คพันธองแท้ก็ออกมาบอกว่า
กว่าจะเข้าประชิดตัวหาคุณพ่อได้นี่ลำบากก็พยายามฝึกพูดภาษากัมพูชาใช่ก็เมื่อคืนนี้คุณโอภาสทองแท้ชินวัตรนะครับลูกชายของพันตำรวจโททักษิณได้โพสต์ข้อความใน Facebook ของคุณพานทองแท้เองบอกว่ากลับจากเสียมเรียบในครั้งนี้นอกจากจะมีความสุขตามภาษาลูกที่ได้เจอได้รดน้ำดำหัวคุณพ่อแล้วสิ่งหนึ่งที่ประทับใจก็คือกรณีที่มีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลไปในกัมพูชาเพื่อร่วมรดน้ำดำหัวทราบจากทางตม.กัมพูชาว่าเฉพาะผู้ข้ามแดนเพื่อไปร่วมรดน้ำที่เสียมเรียบมีถึง 38,000 คนนับว่าสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่มีการเปิดด่านเลยนะครับและบอกว่าถ้างานนี้จัดที่เมืองไทยขณะที่คุณพ่อมีตำแหน่งทางการเมืองคนมาร่วมงานแบบนี้เยอะแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่นี่เกือบ6ปีแล้วที่คุณพ่อถูกปฏิวัติและต้องพ้นจากตำแหน่งพ่อแม่พี่น้องก็ยังให้ความรักและความศรัทธาในตัวคุณพ่อไม่เสื่อมคลายและขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสมเด็จฮุนเซนและครอบครัวตลอดจนทีมงานฝั่งกัมพูชาอีกด้วยนะครับครับส่วนประเด็นของคุณวีระราตรีที่ยังถูกคุมขังอยู่ที่กัมพูชาก็เป็นประเด็นที่กระทรวงต่างประเทศเร่งเจรจานะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าสักเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าทางครอบครัวของคุณวีระสมความคิดนะคุณน้องชายนะคุณปีชาก็ออกมาบอกว่าคุณวีระเนี่ยไม่ได้ยอมรับว่าลุกล้ำดินแดนกัมพูชาเพราะนั่นก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ก็บอกว่าแต่คุณวีระเนี่ยยอมรับในกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าไม่ยอมรับว่าตัวเองลุกล้ำครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยคือเขาเคลมว่ากัมพูชาเคลมว่าเป็นดินแดนเขาใช่ไหมครับก็เลยพอไม่ยอมรับคือในทางการเมืองในทางเคลื่อนไหวสิ่งที่คุณวีระเคลื่อนไหวก็ไม่ยอมรับนี่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแต่ก็ลำบากฮะก็ทำให้การปล่อยตัวนี่เป็นเรื่องยากขึ้นครับแสดงว่าการขอพระราชาอภัยโทษจากทางกัมพูชาจะต้องยอมรับก่อนยอมรับก่อนว่าคุณได้ไปรุกรับดินแดนเขาครับครับแต่ถ้าหลายๆคนได้ดูคลิปตอนที่เข้าไปก็ผมว่าน่าจะทราบอยู่ครับนะฮะโอเคก็เดี๋ยวกลับมาเบรกหน้ากันครับน่าจะมีเรื่องอื่นอยู่ครับสักครู่นึงกลับมาครับกลับสู่ช่วงสุดท้ายของ Wake Up Thailand นะครับสัปดาห์นี้คงต้องจับตาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการประชุมสภา 18-19 เมษายนนี้เรื่องที่จะมีการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ2ครับก็จะไล่รายมาตราต่อเรื่องไปนะฮะแล้วก็จะพยายามให้จบภายใน3วันค่ะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ว่ากันไปว่ากันมาว่าเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ตีรวนเลยทำให้ไม่จบส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็กลัวว่าเพื่อไทยจะตีรวนประท้วงบ่อยประท้วงบ่อยนะครับแต่ว่าหูก็คงยาวครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีจุดที่คือผมเองอยากจะติงกับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลว่าคือบางเรื่องก็ต้องดูคือยอมได้ก็ยอมอ่ะคืออย่างประเด็นเรื่อง200เสียงที่มาจากการส.ส.ร.เลือกตั้งโดยตรงเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่น่ารับฟังนะว่าเป็นไปได้ไหมที่อย่าไปยึดกับโพยมากอย่าไปยึดกับโผมากว่าจะต้องล็อกตามนั้นเพื่อให้บรรยากาศปลองดองมันเกิดนะครับและจริงๆการที่ไปล็อกสเปค22คนว่าจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องนักกระบวนการจัดการเป็นเรื่องทีหลังเอาส.ส.ร.ที่มาความชอบธรรมดีกว่าเช่น200หรือ150อะไรเงี้ยเนี่ยที่มันจะประนีประนอมร่วมกันได้นะครับเพราะว่าบรรยากาศปลองดองก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งผมก็คิดว่าอย่างประเด็นของหมอเวงเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีหมอเวงพูดเองหรือว่ายังไงนะฮะแต่ว่าหมอเวงก็บอกว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยกำลังจัดรูปแบบเพื่อจะสิ่งที่เรียกว่าสุนทรียสนทนานะครับโดยแบ่งเป็น2ระดับนะฮะระดับบนก็คือระดับที่เกี่ยวกับผู้นำและที่การกลุ่มที่คุมการเคลื่อนไหวต่างๆเช่นพันธมิตรเพื่อประชาชนหรือกลุ่มนปช.นะครับรวมทั้งคนที่แสดงเรียกว่าอำมาตย์แล้วก็ระดับประชาชนทั่วไปที่จะคุยกันเรื่องคตส.เรื่องการรัฐประหาร19กันยาอย่างเงี้ยเพื่อทำให้บรรยากาศการปรองดองมันเกิดขึ้นนะเมื่อวานนี้นะครับมติชนก็พูดก็ลงบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ชัยวัฒน์สาอนันต์นักอาจารย์รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับที่พูดถึงอภัยวิถีว่าหลักการที่เคยวางกันไว้ในสมัยที่ทำเรื่องใต้นะก็คือต้องหาความจริงให้ชัดแต่เปิดเผยหรือไม่นั้นเป็นคำถามได้คือค่อยมาว่ากันสองพอมีความจริงแล้วต้องนำไปสู่ความยุติธรรม สามแล้วก็มีความพร้อมที่จะรับผิดแปลว่าคือคุณทำร้ายคนอื่นทำอะไรผิดก็ต้องรับความผิดนั้นแต่พร้อมอาจจะไม่ได้นำไปสู่การลงโทษก็ได้นะคือผิดแต่ไม่จำเป็นต้องลงโทษนะครับการอภัยเนี่ยมันจะต้องมีสองวิธีนะเครื่องมือสองอย่างคือสันติวิธีและสารเสวนาซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่พรรคเพื่อไทยหรือที่คุณหมอเวงกำลังพูดนะ
2เครื่องมือเนี่ยจะนำไปสู่3อย่างคือสร้างสังคมให้มีจินตนาการใหม่ที่มีความเข้มแข็งนะครับนำไปสู่ความเอื้ออาทรนะครับกับ2จัดการกับความทรงจำของคนทั้งหลายที่รับทุกโศกเช่นบาดเจ็บและล้มตายนะครับและหลักการสุดท้ายก็คืออย่าลืมว่ามันต้องมีความเสี่ยงอยู่ด้วยคืออาจจะไม่สำเร็จครับนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ชัยวัฒนันได้สัมภาษณ์ไว้ในมติชนก็เป็นหลักการที่ใช้กันทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในกรณีของรวันด้าเองก็มีนักเขียนหลายคนนะฮะมีคนคอมเมนต์หลายคนนักวิชาการเองก็พยายามที่จะพูดนะครับในประเด็นที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าของเขานี่คือกระบวนการไม่ได้เกิดนะครับอยู่ที่สังคมต้องคอยปรับตัวกันเอาเองนะครับก็มีหนังสือออกมานะครับพูดถึงกรณีต่างๆของครอบครัวที่หลายครอบครัวหนีออกจากประเทศไปนะครับหลายครอบครัวนี้ยังต้องอยู่กับฆาตกรนะครับเดินอยู่ในหมู่บ้านก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าจนถึงบัดนี้นะครับเขาบอกสภาพมันกลับเข้าสู่สภาวะปกติเพราะว่าคนพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นอะไรที่รวันด้าทำให้คนเข้าอกเข้าใจกันได้ผมคิดว่าจากการฆ่าผมก็เก็บเป็นล้านนะฮะผมคิดว่าถึงจุดนึงผมคิดว่ามันไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านั้นแล้วนะครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นคือทุกคนเห็นว่าบางคนอาจจะทำไปด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองบางอย่างนะฮะแต่เวลาพอมันคลี่คลายไปเนี่ยเรื่องต่างๆมันออกมามันไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวเองคิดแล้วก็ตั้งใจไว้นะครับก็เริ่มกลับมาคิดเสียใจนะครับกับการกระทำของตนเองลงไปครับสิ่งอย่างในสัมภาษณ์อาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยก็พูดถึงว่าสิ่งสำคัญคือไม่ใช่เรื่องการลืมที่สังคมไทยพยายามจะทำให้ทุกคนลืมซึ่งมันลืมไม่ได้ลืมไม่ได้คนที่บาดเจ็บล้มตายมันลืมไม่ได้แต่จำต้องจำแล้วให้อภัยมันถึงจะทุกอย่างมันถึงจะคลี่คลายซึ่งผมคิดว่ากระบวนการในรวันด้าโอ้โหคนเป็นล้านเนี่ยครอบครัวสูญเสียเนี่ยมันลืมกันไม่ได้หรอกครับฮะคือล่าสุดก็เลยมีโพออกมาว่าคนไทยรักสามัคคีรัฐเห็นส่วนรวมปรองดองเกิดขึ้นเนี่ยเป็นมีโพอย่างไรถามว่าปรองดองอย่างไรจึงจะสำเร็จนะครับโพบอกว่า 36.17% บอกรัฐบาลคุณเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญไม่ทำเพื่อหวังประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง27.65% บอกว่าควรฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเสียงของประชาชนและรัฐบาลนั้นจะต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส 21.29% นี่คือสิ่งที่ประชาชนเห็นว่าจะทำให้ความปรองดองเกิดขึ้นมาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของฝ่ายค้านบอกว่าฝ่ายค้านไม่ควรจะมุ่งเอาชนะคานการถึง 35% และ 30% บอกว่าฝ่ายค้านนั้นไม่ควรจะตระหนักและคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักครับครับครับส่วนเมื่อวานมีบทความของอาจารย์นึงฮะท่านนึงคืออาจารย์ดิติเอียวสุวงศ์ในมติชนเหมือนกันนะก็พูดถึงการปรองดองเนี่ยคุณต้องปรองดองเชิงประเด็นด้วยนะครับคืออย่าไปว่ากันเรื่องตัวบุคคลซึ่งไม่สำเร็จหรอกนะครับไม่มีประเด็นอีกหลายๆประเด็นที่คือถ้าหยิบประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยเนี่ยคุณจะเห็นทางเองเช่นดูเหมือนกันยอมรับว่าเรื่องประชาธิปไตยประเทศนี้ต้องเดินไปทางประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยมีความหมายอย่างไรต้องมาคุยกันให้ชัดนะครับหรือการปฏิรูปกองทัพที่เป็นปัญหาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนะคือมองว่าการปองดองเชิงประเด็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะทำให้สังคมขยับไปข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็จะการแก้ปัญหาได้อย่างที่รากฐานนะครับแต่ว่าบรรยากาศปองดองดูเหมือนว่าซีเรียตอนนี้ลงตัวยังฮะยังครับยังฮะอาจารย์ตามเรื่องนี้อยู่ไหมฮะก็ตามอยู่บ้างครับก็ทาง UN นะครับได้ส่งคณะผู้ตรวจนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับก็คือตอนนี้มีสัญญาซีสไฟนะครับคือหยุดยิงเป็นเวลา5วันนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปแล้ว5คนนะครับแต่ตามกำหนดการหรือว่าตามจำนวนจริงๆเนี่ย250เข้าไปก่อน5คนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันทั้ง5คนเนี่ยก็บอกว่ายังมีการใช้ทางรัฐบาลนะครับก็ยังมีการใช้อาวุธหนักนะครับเข้าถล่มโดยเฉพาะเมืองฮอบนะครับซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลครับก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะฮะแต่ว่าดูท่าทางแล้วเนี่ยดูรัสเซียจะเข้ามามีบทบาทนะครับขอความร่วมมือแล้วก็กดดันรัฐบาลซีเรียด้วยนะครับเพื่อให้ปรับตัวและมีการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่อยากจะให้ซ้ำรอยความรับผิดชอบไหมครับความรับผิดชอบเพราะว่ารัสเซียเป็นคนที่ไม่ยอมลงนามให้นาโต้เข้าไปจัดการใช่ไหมครับครับก็ผมคิดว่าเขาคงเกรงว่ามันจะมีสภาพลักษณะคล้ายๆที่เกิดขึ้นในลิเบียในลิเบียครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปจัดการอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มีโครงสร้างอะไรนะครับคือคุณจะตัดหัวอำนาจเก่าไปเลยเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรักษาโครงสร้างของรัฐบาลบทบาทหน้าที่ได้นะครับใช้เวลาปรับตัวกันนานพอสมควรนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยในประเทศตะวันออกกลางหลายๆประเทศนะครับหลายคนก็เห็นว่าอารับสปริงเนี่ยจะนำไปสู่
ยุคที่ประชาธิปไตยเบ่งบานคนชั้นกลางนะครับนักศึกษาจะมีบทบาทในทางการเมืองมากขึ้นแต่ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นในอียิปต์หรือที่อื่นเนี่ยพอเลือกตั้งเสร็จพวกอิสลามิกกลับมาอีกแล้วนะฮะเพราะจริงๆแล้วรากฐานของสังคมก็ยังอยู่มันก็จะสะท้อนออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่รัสเซียทำกับจีนซึ่งทำมาตลอดก็คือจะไม่ยอมให้มีการแทรกแซงนะครับทางการทหารหรือทางอื่นๆก็พยายามที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับให้กับซีเรียดังนั้นก็แปลว่าก็คงอำนาจเดิมไว้ถึงก็พยายามจะบีบบังคับให้มีการเจรจาถึงระดับหนึ่งนะครับอาราซาเชงก็จริงๆแล้วในรอบหลาย13เดือนที่ผ่านมาที่เกิดปัญหาเนี่ยก็เริ่มมีการพูดบ้างว่ายินยอมที่จะปรับตัวยินยอมที่จะปรับโครงสร้างทางการเมืองเปิดโอกาสให้คนเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นครับครับก็คือพูดง่ายว่าราคาจ่ายของการไม่ของการเปลี่ยนแปลงอย่างการล้มด้วยอาวุธเนี่ยมันสูงกว่าที่จะบีบกันอย่างนี้ดีกว่าครับนั่นก็เป็นบทบาทของรัสเซียครับครับก็ต้องดูกันต่อไปครับครับเอาละครับเวลาใกล้หมดแล้วมีข่าวมาฝากสาวก iPad อย่างครับผมและคุณชูวัฒน์นะครับว่า iPad new iPad นี่คือที่ใน iPad นะ new iPad แล้วนี่คือ new iPad อันนี้ผมซื้อที่ญี่ปุ่นมาครับแต่ new iPad จะขายที่เมืองไทย27เมษายนนี้แล้วนะครับพร้อมกับโคลอมเบียเอสโตเนียอินเดียอิสราเอลลัตเวียลิทัวเนียมอนเตเนโกรและแอฟริกาใต้เพราะในวันศุกร์นี้ new iPad จะวางขายในเกาหลีใต้บรูไนโครเอเชียไซปรัสโดมินิกันเอลซาวาดอร์กุติมาลามาเลเซียปานามาอุรุกวัยแล้วก็เวเนซุเอลาครับอาจารย์มีข่าวประจำพันของครับผมทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับคือขอนิดนึงนะฮะได้เลยคือทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจะจัดการสัมมนาในวันที่30เมษายนนี้นะครับซึ่งเกี่ยวโยงกับเรื่องของอาเซียนนะฮะแต่เราตั้งประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรแล้วประเด็นในการพูดทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมเนี่ยจะแตะไปถึงชีวิตของประชาชนคนทั่วไปผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมก็จะมีการพูดถึงภาพยนตร์เรื่องของสื่อนะครับจะมีการพูดถึงการใช้ภาษาอังกฤษและการเข้าอกเข้าใจต่อภาษาของเพื่อนบ้านเรามากขึ้นนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะมีการพูดถึงระบบโลจิสติกนะครับระบบของการค้าขายในผ่านแดนข้ามแดนนะครับปัญหาชนกลุ่มน้อยปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นผลกระทบมีหลายหัวข้อทั้งวันทั้งหมดทั้งวันครับผมก็มีที่หอเล็กท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สถานันจะมาเป็นองค์ปาฐกให้นะครับและหลังจากนั้นเราก็จะมีแพเนลเริ่มด้วยแพเนลเศรษฐกิจตามมาด้วยแพเนลการเมืองแล้วก็ตามด้วยสังคมวัฒนธรรมวันเดียวครับช่วงเช้านี่อยู่ที่หอประชุมเล็กห้องศรีบุรพาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปที่คณะนิติศาสตร์นะครับจะแบ่งวันที่เท่าไหร่นะฮะวันที่30เมษายนครับยังไงขอท่าประจันเชิญท่าประจันครับ30เมษายนท่าประจันเรื่องของอาเซียนใกล้ตัวมากเหลือเกินครับผมครับหมดเวลาของไวอัพไทยแลนด์แล้วนะครับวันนี้คุณชูวัฒน์อาจารย์วิโรจน์และผมธีรัชสวัสดีครับ